คุณชูวิทย์ก็แฉมาอย่างต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่ปีที่แล้วละแล้วก็ล่าสุดนะคะก็มีการมาแฉด้วยนะคะว่าตำรวจตม.หลายนายเลยนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ด้วยมีส่วนในการออกวีซ่าให้กับกลุ่มทุนจีนเทาที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.ก็ได้สั่งให้ทีมพนักงานสอบสวนเข้าแจ้งความที่สภ.เวรุวันจังหวัดขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีกับตำรวจตม.107คนฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และเรียกรับผลประโยชน์จากการดำเนินการออกวีซ่าให้กับกลุ่มทุนจีนเทาผ่านการใช้มูลนิธิสมาคมหรือโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่บก.ตม.4แล้วก็ตม.5พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยนะคะว่าหลังจากร้องทุกข์กล่าวโทษไปเมื่อวันก่อนแล้วโดยตำรวจตั้งแต่ชั้นนายพลจนถึงชั้นประทวนมีทั้งหมด107นายในความผิดตามมาตรา157แล้วก็มีในเรื่องของการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมถึงมาตรา149ในการเรียกรับผลประโยชน์ด้วยค่ะวันนี้ข้อต่อมานะครับก็จะมี2ส่วนนะครับมาตรา2มาตราเนี่ยเป็นพรบ.ของปปช.นะครับการเป็นมาตราของเป็นพรบ.ปปช.นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับนะรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็จะสรุปสำนวนการสอบสวนเบื้องต้นนะส่งให้กับปปช.นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปปปช.ก็จะไปตรวจสอบดูนะฮะถ้าปปช.ส่งกลับมาให้สำนักงานตรวจชาติดำเนินคดีนะฮะตำรวจชาติก็จะดำเนินการสอบสวนแล้วก็สรุปสำนวนการสอบสวนเพื่อสั่งคดีส่งไปยังพนักงานอัยการนะแต่ถ้าปปช.ดำเนินการเองปปช.ที่เป็นคนในการสอบสวนทั้งหมดนะครับแล้วก็สรุปสำนวนการสอบสวนทั้งหมดส่งอัยการวันก็หลังจากที่รองผบตร.ก็ได้อธิบายไปนะคะว่าขั้นตอนต่อจากนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ก็ได้จัดตั้งคณะทำงานสอบสวนสืบสวนขึ้นมานะคะโดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เป็นหัวหน้าคณะทำงานแล้วก็ภายในสัปดาห์หน้าจะมีการออกหมายเรียกตำรวจทั้ง107นายมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยสำหรับความผิดทั้ง2ข้อกล่าวหานะคะเป็นความผิดเกี่ยวกับพรบ.ปปช.เมื่อเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องมีการสรุปสำนวนส่งให้กับปปช.จากนั้นค่ะปปช.จะตรวจสำนวนหากส่งกลับมาให้สตช.จะดำเนินคดีก็สามารถที่จะสอบสวนแล้วก็สรุปจำนวนเพื่อส่งสำนวนคดีให้กับอัยการแต่หากปปช.ดำเนินการเองก็จะดำเนินการสอบสวนแล้วก็สรุปสำนวนส่งให้กับอัยการเองได้ด้วยเช่นกันและอย่างไรก็ตามนะคะคาดว่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มอีกประมาณ10รายโดยเป็นเจ้าของมูลนิธิที่เกี่ยวข้องทั้ง8แห่งแล้วก็เอเย่นที่เป็นนายหน้าดำเนินการประมาณ 3-4 รายทีนี้หลายคนสงสัยค่ะว่าเอ๊ะทำไมการที่ออกวีซ่าของตำรวจตม.แล้วก็การจดแจ้งมูลนิธิหรือว่าสมาคมเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงอย่างไรทีนี้คุณชูวิทย์ได้ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้นะคะว่าพวกกลุ่มขบวนการทุนจีนสีเทาที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายปกติเขาจะขอออกวีซ่า2ประเภทด้วยกันประเภทแรกนะคะก็คือวีซ่านักศึกษาและอีกประเภทหนึ่งก็คือเกษียณอายุทีนี้แหล่งของตม.ที่ออกวีซ่านี้ได้เนี่ยก็จะมีในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ขอนแก่นพอได้วีซ่ามาแล้วกลุ่มทุนจีนเนี่ยนะคะก็จะใช้วิธีการในการไปขอจดมูลนิธิเพื่อที่จะเป็นการเหมือนฟอกเงินแล้วก็เป็นแหล่งในการทำธุรกิจผิดกฎหมายวันนี้ค่ะ 10:10 นาทีก็เปิดหน้าจอเดชั่นทีวีรอเลยใช่ค่ะรอเลยรายการตัวจริงสนามข่าวของเรานะคะก็จะไปเจาะลึกถึงปัญหาในการจดแจ้งจัดตั้งมูลนิธิสมาคมว่าเขาดำเนินการอย่างไรคือต้องบอกว่ามันง่ายมากก็ใช้เอกสารหลักฐานปกติก็คือสมมุติว่าถ้าคุณปิงอยากจะไปจดก็มีเอกสารปกติทั่วไปแล้วก็มีเงินเพียงแค่200ถึงไม่เกิน 2,000 บาทจดมูลนิธิได้แล้วนี่แหละค่ะก็เลยกลายเป็นช่องทางในการที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายของกลุ่มทุนจีนเทาค่ะ